สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิว Zenfone Mac Plus นะครับจากทาง ASUS รุ่นนี้ก็เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีก่อนนะครับก็วางจำหน่ายในบ้านเราช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับสนุนราคาที่ 6,990 บาทนะครับสำหรับจุดขายก็คือหน้าจอใหญ่นะครับแบตเตอรี่อึดสเปคก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับบอดี้โลหะแล้วก็กล้องคู่ด้านหลังนะครับตัวนี้แตกต่างจาก Zenfone 4 Max ยังไงก็ Zenfone 4 Max Pro ที่วางจำหน่ายก่อนหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนั้นจอเล็กกว่าแล้วก็ในเรื่องของสเปคก็ด้อยกว่านิดนึงนะครับซึ่งรุ่นนี้ออกมาก็ถือว่าครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็มีให้ตามนี้เลยนะครับรายการแรกก็คือเป็นเคสใสนะครับแบบ TPU นะครับเป็นใบรับประกันคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับนี่เป็นหูฟัง small talk นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสาย USB ซึ่งเป็นสายไมโครนะครับอันนี้เป็น USB OTG สามารถทำ reverse charging ได้นะครับวอชาร์จนะครับซึ่งวอชาร์จที่ให้เนี่ยก็เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็น fast charge เพราะว่าตัวเครื่องก็ไม่ได้รองรับเนาะครับสำหรับ Zenfone Mac Plus นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ 5.7 นิ้วนะครับสังเกตเห็นก็จะเป็นจอที่ไร้ปุ่มเลยทีเดียวนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมๆที่มีปุ่มโฮมด้านหน้าแล้วก็มีเหลือขอบบนขอบล่างค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้ก็จะคล้ายๆกับVivo V7 นะครับหรือ Oppo F5 ที่ใช้หน้าจอเป็น Full Display เหมือนกันละนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่ 5.7 นิ้วนะครับความละเอียด THD Plus การแสดงผลอะไรก็คิดว่าโอเคแล้วนะครับเช่นเดียวกับมือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้ดีไซน์นี้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีทีเดียวบอดี้ไม่หนานะครับไม่ถึง10มิลก็ประมาณ8มิลกว่านะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดอยู่ด้านข้างนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเป็นไมโคร USB นะครับด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม power ปุ่มวอลลุ่มต่างๆสำหรับวัสดุบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียม UD body นะครับฟินิชชิ่งถือว่าโอเคครับจะเห็นว่ามีกล้องคู่นะครับด้านหลังความละเอียดที่16ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องรองอยู่ที่8ล้านครับจะเป็นเทเลกับไวแล้วก็มีช่องสแกนลายนิ้วมือนะครับอย่าง Zenfone 4 Mac Pro กับรุ่นนี้เนี่ยก็จะต่างกันตรงนี้แหละนะครับสแกนนิ้วอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านซอฟต์แวร์ของ Zenfone 4 Mac Plus นะครับมาพร้อมกับ Android 7.0 ครอบด้วยตัว Zen UI นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับ UI ถือว่า clean นะครับแล้วก็น่าใช้งานกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับผมไม่ค่อยชอบ Zenfone ตัวหลังเพราะว่า UI นี่แหละนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับหลายอย่างเนี่ยคล้ายกับ Galaxy S8 นะครับทั้งการสวายป์เพื่อดูตัวแอป Drawer นะครับตัวเมนูเซตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงนะครับให้ดูเฟรนลี่นะครับดูคลีนแล้วก็ยังคงมีสีสันอยู่นะครับโดยรุ่นที่ขายในไทยจะเป็นรุ่น RAM 4 GB นะครับเหลือใช้งานพอสมควรเลยแล้วก็ตัว storage นะครับอยู่ที่32ซึ่งสามารถเพิ่ม micro SD card ได้นะครับแล้วก็ใช้งาน2ซิมได้พร้อมกันเลยเป็นถาดแบบ duo นะครับถือว่าดีเลยแหละตัวนี้จะมีเป็นพวกฟีเจอร์เสริมต่างๆนะครับจาก ASUS ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น report นะครับเป็น quick call นี่เป็นฉุกเฉินเนาะ special mode จะเป็นพวกคิดนะครับแล้วก็easy mode wallpaper กับ theme เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้างอิสระนะครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับซื้อเพิ่มได้จากตัว Store ของ ASUS เองด้าน Wi-Fi เนี่ยผมต่อได้แค่ 2.4 กิกเนาะยังเป็นข้อจำกัดของรุ่นนี้นะครับตัว Dual SIM เนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมพร้อมกันนะครับแล้วก็โดยไม่เป็นถาดไฮบริดเนาะการเชื่อมต่อก็ยังคงไม่มีอะไรมากเนาะก็จริงๆก็มาดูตัวนี้ครับกล้องสับเมนูกล้องก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับมีโหมดโปรให้ใช้ด้วยนะครับโหมดโปรก็สามารถปรับพวกคาชัตเตอร์นะครับคาชัตเตอร์นี้ปรับได้ค่อนข้าง10วิเลยนะครับเหมาะกับถ่ายในที่น้อยหรือทำเอฟเฟกต์แปลกๆนะครับ
โดยเลนส์กล้องเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะครับก็คือเป็นเลนส์ wide แล้วก็เทเลนะครับนี่จะเป็น wide angle นะครับ120แล้วก็เป็นแบบปกตินะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้เทสในรีวิวเต็มอีกทีนะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ออปชันครบนะครับในราคาที่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ 6,000 กว่าบาทจะมีพวกแอปอะไรต่างๆก็ให้มาตามนี้สำหรับรุ่นนี้ก็วางจำหน่ายช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับ 6,990 บาทถามว่าน่าซื้อไหมก็น่าซื้อกว่าตอน Zenfone 4 Max Pro นะครับที่สเปคเนี่ยจะด้อยกว่านี้แต่ตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งดีไซน์นะครับลงตัวนะครับหน้าจอใหญ่นะครับบอดี้โลหะแบตเตอรี่เนี่ย 4,100 นะครับแล้วก็มีกล้องคู่ด้วยนะครับโอเคเลยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวเต็มกันอีกทีนะครับก็ชมพรีวิวกันไปก่อน